้ำป่าที่เกิดจากฝนตกสะสมในพื้นที่นะต้นน้ำแต่ว่าคือชาวบ้านบางส่วนครับก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้ล่วงหน้าพวกเขานะครับยังสะท้อนว่าการเตือนภัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความสูญเสียได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับฝนตกหนักติดต่อกัน2วันครับในพื้นที่ต้นน้ำห้วยสำรู้จนเกิดน้ำป่าหลากท่วมบ้านป่าคายตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่าชาวบ้านและก็ผู้นำท้องถิ่นรับมือได้เพราะว่าทุกคนครับมีประสบการณ์รู้จักเส้นทางน้ำหลากและวางแผนเรียนรู้ร่วมกันไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนหน้านี้ในฝนมันตกยังไงครับที่นี่ก่อนหน้านี้ฝนไม่ค่อยตกฮะเพิ่งมาหนักเมื่อ2วันเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับอันนี้นี่เป็นร่องน้ำของห้วยครับตรงที่เราอยู่นี่เป็นของห้วยสำรู้ครับห้วยสำรู้แล้วน้ำมันจะไปไหนครับแต่น้ำนี่ก็จะไปรวมกับลำน้ำคานตรงทางล่างนี่อีกประมาณสักกิโลนึงแล้วก็จะลงไปของตำบลหนองกระเท้าตำบลนครไทยครับอ๋อก็จะไปท่วมแถวนู้นต่อครับใช่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮียประสานกับพื้นที่รับน้ำเพื่อให้ทราบทันทีนะครับที่ว่าเกิดน้ำป่าแล้วขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบรรเทาสาธารณภัยชาวบ้านจึงเก็บของทันครับแล้วก็ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้ล่าสุดครับปริมาณน้ำในลำเข็กหรือว่าแม่น้ำวังทองซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุเซินตินหลากมาตามลำน้ำชาวอำเภอวังทองได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังครับนางอารีกล่ำสามเรือนชาวบ้านวังครุฑตำบลวังทองเปิดเผยว่าทุกปีครับหากว่าฝนตกหนักชาวบ้านที่นี่จะเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมสูงทันทีโดยเฉพาะถนนทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่เพาะปลูกชาวนาก็จะตัดสินใจครับที่ชิงเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมไปเสียก่อนครับจะเก็บค่ะเก็บสิ่งของแล้วก็เราจะโดนน้ำอย่างเงี้ยค่ะทุกปีซะส่วนมากจนเราต้องพอน้ำแตกแม่เราต้องเตรียมแล้วค่ะเตรียมคือเก็บข้าวของที่มันจะเสียหายให้พ้นน้ำค่ะบนระดับน้ำมันเป็นทุกปีเป็นทุกปีส่วนมากค่ะถ้ามาลักษณะนี้นี่ก็เตรียมเลยเตรียมว่าตรงนี้จะขาดแล้วนะแต่ขาดทุกปีเลยค่ะการแจ้งข่าวเตือนภัยธรรมชาติร่วมกับการนำประสบการณ์และก็ความเข้าใจภัยธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือเตือนภัยในชุมชนครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ